หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งในเรื่องของ Google Assistant เข้าไปใน sign in เข้าไปในทีวีแล้วโดยการผ่านตัว Gmail ของเรานะฮะทีนี้เรามาดูไอ้ที่มันล้ำไปกว่านั้นก็คือการสั่งงานนะคะหรือการสั่งการให้อุปกรณ์อื่นๆที่สามารถต่อพ่วง Wi-Fi เข้าไปในวงแลนอันเดียวกันเนี่ยโดยที่การสั่งงานนั้นผ่านทางทีวีโดยการผ่านหน้าจอหรือการผ่านทางรีโมทคอนโทรลง่ายๆค่ะอุปกรณ์ตัวนั้นสังเกตได้เลยค่ะว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้นะคะแล้วก็ในการที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้นั้นมันจะต้องมีตัวหนึ่งก็คือตัวแอปพลิเคชันที่จะทำการเขาเรียกว่าเป็นสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือเรากับทีวีหรือระหว่างเครื่องอุปกรณ์นั้นๆกับทีวีค่ะลูกค้าจะต้องหรือว่าน้องๆเนี่ยจะต้องไปที่ถ้าใครเป็น Android ก็ไปที่ Play Store ถ้าใครใช้ iPhone ก็ไปที่ App Store เห็นได้ชัดเลยนะฮะเข้าไปได้เลยค่ะที่Play Store นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า iRobot Home นะฮะถ้าเกิดว่าเครื่องดูดฝุ่นของเราเป็นยี่ห้อ iRobot ก็เป็น iRobot Home ถ้าเครื่องดูดฝุ่นของเราเป็นยี่ห้อ Mi ก็เป็น Mi Home อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครได้ยี่ห้อไหนนะคะอันนี้ไม่ต้องจะให้ดูในส่วนของ iRobot ค่ะก็ค่ะหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ iRobot เรียบร้อยแล้วนะคะพอขึ้นมาปุ๊บเข้าไปที่ iRobot เลยค่ะนะฮะเราจะต้องไปทำให้มันรู้จักกับตัว Gmail ของเราหรือรู้จักกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมกันนะคะระหว่างตัวสินค้าแล้วก็กับ Gmail ซึ่งเราจะได้เอามา sign in เข้าไปที่ในทีวีนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเขาจะให้เราใส่คือ country ให้ลงว่าประเทศไหนนะคะเราก็ลงไปที่ประเทศไทยกดเข้าไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ไทยนะคะพี่เห็นไทยละพี่ก็กดไทยพอกดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ application language ซึ่งเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วของเราอ่ะเขาเขียนว่า automatic คือของเรามีทั้งไทยทั้งอังกฤษใช่ไหมฮะจากนั้นเรากดต่อไปค่ะคือ continue นะคะพอเรากดต่อไปปุ๊บจะขึ้นเทอมแอนด์คอนดิชันก็คือนโยบายของแอปพลิเคชันนี้เราก็ต้องยอมรับนะฮะกด accept ยอมรับไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาให้เรา sign in เข้าไปซึ่งในการ sign in ของเราเข้าไปนั้นเราจะต้องไปสร้างบัญชีของเรานะคะเพราะว่า iRobot เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ตัว create account นะคะไป create account ปุ๊บใส่ first name ใส่ last name ก็ใส่ตามใน gmail address ของเราก็คือตัวที่เราจะ sign in เข้าไปที่ทีวีก็ได้นะคะนั้นเรามาสร้างด้วยกันเลยค่ะเป็นเมื่อกี้นี่เป็น super egg channel เนาะเราใส่เข้าไปนะฮะตัว gmail address ของเราก็เป็น super egg เพราะว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้อย่างตัว password เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ passwordตัวที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะเราล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยในแอปพลิเคชันของ iRobot นะคะทีนี้เขาก็จะเซิร์ชหาแล้วค่ะรุ่นของเราเนี่ยชื่อลูมบ้านะคะกดไปที่ลูมบ้าได้เลยค่ะตึ้งนะคะ Select your model ของเราเป็นลูมบ้า Robot Vacuum นะคะกดเข้าไปนะฮะจากนั้นเนี่ย AI มันก็จะเริ่มส่องแล้วอะส่องหาเครื่องของมันส่องหาเราเตอร์นะคะเราก็ไปกดที่ Get Start นะฮะพอ Get Start ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฟ้องมาว่า Location Service Permission ให้อนุญาตในส่วนของที่อยู่ของ Location ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเราไป Go To Setting พอ Go To Setting อย่างนี้ปุ๊บให้น้องสังเกตดูคำว่าสิทธิ์เห็นไหมคะไม่มีการมอบสิทธิ์เราจะต้องไปทำการมอบสิทธิ์ซะก่อนเรากดไปที่สิทธิ์นะคะนะฮะตรงที่อนุญาตแล้วก็คือไม่ให้ใช้สิทธิ์ได้เลยเราอนุญาตที่ตำแหน่งเนี่ยมาตอนแรกในเครื่องเนี่ยมันปฏิเสธไว้ตอนนี้เราจะอนุญาตมันเรากดที่ตำแหน่งค่ะนะฮะจากนั้นก็อนุญาตตลอดนะคะกดที่อนุญาตตลอดนะฮะแบ็กกลับอีกอันนึงเห็นไหมมันขึ้นมาตำแหน่งอนุญาตละอีกอันนึงก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลเห็นไหมคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นก็อนุญาตกดอนุญาตนะฮะแล้วก็กดแบ็กนั้นสังเกตดูว่านะฮะตอนนี้รับหมดแล้ว iRobot ไม่มีปฏิเสธอะไรเลยนะคะอนุญาตที่ตำแหน่งด้วยอนุญาตที่เก็บข้อมูลด้วยนะคะพอกดไปเรียบร้อยที่หน้านี้นะคะต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเซตอัพละในแต่ละที่รู้จักกันกด continue ค่ะตั้งชื่อนะคะว่าชื่ออะไรพี่ว่าเอามันชื่อลูมบ้านี่แหละนะได้หาง่ายดีหรือบางคนไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้แล้วก็กด continue ค่ะต่อไปนะคะ
ทีนี้ Connect Roomba with Wi-Fi Connect หรือยังนะคะตอนนี้ Connect เรียบร้อยแล้วนะคะที่ Sony ถ้าไม่ได้ Connect ก็ Connect ตรงนี้เลยนะคะถ้าจะเปลี่ยน Wi-Fi ก็เปลี่ยนนะคะอันนี้เรากดว่า Yes Connect แล้วนะคะกด Continue นะคะ Enter Wi-Fi Password แล้วก็จะใส่ Wi-Fi Password ของที่เราจับไว้นะคะก็ใส่เข้าไปพอเราได้ใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยเรากด continue ค่ะนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะบอกเรานะถ้าคุณจะ activate ตัว Roomba เนี่ยให้ไปกดตัวนี้ค่ะรีบกดเลย press the button นะคะก็ไปกดนะคะพอกดเรียบร้อยแล้ว I press the button นะคะแล้ว continue นะคะถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะ search หาไม่ได้เหมือนไปปลุกมันนะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาบอกว่า set up is complete นะคะแล้วก็กด continue นะคะทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสั่งอันนี้คือการสั่งงานถ้ากดคำ clean ปุ๊บมันก็จะ clean เลยแต่ทีเนี้ยเราต้องการที่จะสั่งงานมันโดยผ่านหน้าจอของทีวีหรือว่าผ่านตัวที่เป็น voice remote นะคะนี่ถือว่าการติดตั้งเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตัวแอปพลิเคชันมันเนี่ยติดตั้งเข้ามาที่เรากด continue เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะบอกว่าให้ไปกดปุ่มที่เครื่องดูดฝุ่นค่ะเรากด2ปุ่มพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะสังเกตง่ายๆก็คือให้ไฟสีขาวอะค่ะกับพริบเป็นไฟสีน้ำเงิน2อันนะคะกดลงไปทั้ง2มือเลยค่ะทั้ง2ปุ่มเลยค่ะถ้าสเตตัสนี้ทางแอปพลิเคชันกับเครื่องดูดฝุ่นก็จะวิ่งเข้าหากันโดยใช้เน็ตเวิร์คของ Sony เป็นตัวนำนะคะอีกอันนึงง่ายๆนะคะที่ยังไงน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะโชว์ให้กับลูกค้าดูได้ถึงประสิทธิภาพของการใช้ Google Assistant นะคะก็คือสั่งการให้เปิดหรือปิดไฟหรือว่าเปลี่ยนแสงไฟในที่นี้ไฟของเราใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มีคำนี้ค่ะที่บอกเขียนว่า Work with Google Assistant นะคะในการที่จะ Work with Google Assistant ก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นของเราเลยค่ะน้องๆจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาของฟิลิปเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้ใช้ย่อฟิลิปชื่อว่า Hue นะคะให้เราเข้าไปที่ Play Store นะคะถ้าส่วนใครที่ใช้ iPhone ก็ไปที่ App Store นะคะพิมพ์ HUE ได้เลยค่ะตามข้างกล่องนะคะก็ติ๊กเข้าไปนะฮะเราอยากจะใช้ตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Philips Hue นะคะก็ติ๊กเข้าไปค่ะจากนั้นกดติดตั้งนะคะง่ายมากเลยนะฮะพอกดติดตั้งปุ๊บแอปพลิเคชันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะฮะเดี๋ยวแอปพลิเคชันของตัว Hue นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งก็จะต้องเข้าไป connect ด้วยการผ่าน Gmail เหมือนกันนะคะทําเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นเลยผ่าน Gmail เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ผ่านอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ของ Philips Hue เนี่ยมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะขอทางเชื่อมของมันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีมาพร้อมในกล่องนี้นะคะเราเรียกว่าตัวบริดนะคะเป็นตัวที่เหมือนตัวรวมหรือเหมือนตัวฮับที่จะเชื่อมต่อกับไฟทั้งหมดซึ่งฮับตัวนี้จะต้องเอามาติดกับตัวที่เป็นเราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตนะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะค่ะแล้วเขาก็จะแสดงสเตตัสให้เรารู้ว่าพร้อมแล้วอย่างนี้นะฮะเขาจะบอกเราเลยว่าตัวเนี้ยมันจะวิ่งหาตัวนี้ของมันนะคะกดที่เสิร์ชเพื่อที่จะให้วิ่งหานะคะแป๊บนึงค่ะเจอแล้วนะคะบอกแล้วOne Hue Bridge Found ก็เจอปุ๊บนะเราก็จะเข้าไปที่ Setup ค่ะแล้วก็จะบอกการ Setup เนี่ยให้กดนี้หนึ่งครั้งนะคะก็จะบอกนะฮะ Paste the Push Link พอกดปุ๊บเมื่อกี้นี้เราจะเห็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาเห็นไหมคะจากนั้นเราจะกดตรงช่องนี้นะคะว่าเรา Accept เขาถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่ยอมให้เราตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดออกไป Accept คือยอมรับแล้วก็กดพอยอมรับปุ๊บเขาจะให้เราเนี่ยเพิ่มไฟคือเพิ่มเข้าไปว่าเป็นหลอดไฟหลอดไหนบ้างนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลอดไฟแต่ละหลอดมันก็จะมีเขาเรียกว่า serial number ของมันอยู่นะฮะแต่นี้เราจะแอดโดยการแอดผ่าน Wi-Fi เลยเราก็ไปเปิดหลอดไฟไม่ใช่เอาหลอดไฟไว้ในกล่องนะ
ต้องเอาหลอดไฟไปใส่ที่ตัวเสียบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กด add light นะฮะพอ add light ปุ๊บจะ add light เห็นไหม add by serial number หรือว่าจะให้ add ด้วยการ search หาได้2วิธีนะคะทีนี้เราใช้วิธีการ add ด้วยการ search หาแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราเปิดหลอดไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด search ค่ะจากนั้นมันก็จะหาละเจอ3หลอดพอดีเลยเจอหมดละพอเราเจอ3หลอดเรียบร้อยปุ๊บเราไปที่ add light ได้เลยค่ะเพิ่มไฟเข้าไปในระบบนะคะ add light พอเรา add light เรียบร้อยแล้วนะคะ add room ว่าเป็นอะไรนะคะตัวนี้มันก็จะขึ้นมา living room create room ให้เป็น living room ตามที่เขาแจ้งเรามาก็แล้วกันนะคะเราก็ติ๊กถูกอันทุกอันนะฮะเราเขตติ๊กไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาติ๊กถูกข้างบนอีกทีนึงทีนี้หลอดไฟของเราก็มีห้องอยู่ละสังเกตว่าเป็น living room มีหลอดไฟอยู่3หลอดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในการที่เราแอดหลอดไฟทั้ง3ดวงเข้าไปอยู่ในมือถือของเราหมดละในแอปพลิเคชันนะฮะลำดับถัดไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานเนี่ยเรามาลองดูการเซตอัพเพื่อที่จะเอาทั้งตัวลูมบ้าซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็หลอดไฟ1 2 3เนี่ยเข้าไปที่ Google Home นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยตอนนี้เราได้นำเอาเครื่องดูดฝุ่นได้นำเอาหลอดไฟฮิวทั้ง3หลอดเนี่ยเข้ามาไว้ในเข้ามาเตรียมพร้อมไว้ในโทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะคะไปที่โฮมค่ะนะคะเพื่อที่จะไปจัดระเบียบให้มันเข้าไปอยู่ในห้องของเรานะคะกดเข้าไปที่โฮมเลยนะคะปึ้งนะฮะซึ่งในการสร้างบ้านนั้นเราก็เข้ามาที่โฮมใช่ไหมคะพอเข้ามาที่โฮมเรียบร้อยปุ๊บก็ต่อไปนี้พี่ต้งจะเรียกว่าโฮมคือบ้านนะเนาะเราก็ต้องสร้างบ้านใหม่ให้มันนะคะพอหลังจากเรากดโฮมเข้าไปปุ๊บเราเห็นคำว่าสร้างบ้านแล้วก็เครื่องหมายบวกอยู่มุมบนด้านซ้ายเห็นไหมคะเราเข้าไปที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้มันอยู่ในนี้นะคะพอกดเครื่องหมายบวกปุ๊บเห็นไหมคะว่าสร้างบ้านใหม่กดไปเลยค่ะชื่อของบ้านนี้คืออะไรนะฮะบ้านเอกแล้วกันเนาะตั้งว่าบ้านเอกนะคะแล้วก็กดคำว่าต่อไปค่ะที่อยู่ไม่มีหรือไม่ถูกต้องทำต่อโดยไม่ต้องใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะต่อไปเราก็ต้องไปจัดที่ให้เขาอยู่นะคะเราเรียกง่ายๆแล้วว่าการสร้างบ้านหรือว่าโฮมนั่นเองกดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปดูนะคะพอเข้าไปดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะสาเหตุที่เจอตัว85กับตัว65เนี่ยก็เพราะว่าตัว85กับ65เนี่ยจับเน็ตวงเดียวกับโทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้เราไปค้นหากันค่ะว่าฮิ้วกับไฮโรบอทไอโรบอทของเราอยู่ตรงไหนนะคะกดไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปหาตรงนี้นะคะตัวที่ใช้กับ Google ได้จำไหมคะว่า2ตัวนั้นมัน work with Google ถ้าเป็นภาษาไทยคือใช้กับ Google ใช่ไหมคะเราก็กดไปเลยค่ะเรากดแล้วเราจำได้ใช่ไหมคะว่าของเราเป็นไอโรบอทกับฮิวเราไปค้นหาค่ะทำไมต้องค้นหาเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะหาไม่เจอนะคะพี่เอาไอโรบอทก่อนเนาะ IRO เห็นมาแล้วใช่ไหมคะไอโรบอทมาแล้วกดไปเลยค่ะไอโรบอทนะคะ Agree and Link เห็นไหมขึ้นแล้วก็กดพอกดปุ๊บมันจะบอกว่ากำลังลิงก์บัญชี iRobot นะฮะลิงก์ไปเลยค่ะพอลิงก์แล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าจะเจอลุมบ้านะคะพอจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกอุปกรณ์เข้าไปในห้องนะคะกดเล็กเครื่องหมายถูกนะเพิ่มลงในห้องเห็นไหมคะกดติ้งนะฮะจะเอาไว้ที่ไหนให้เลือกละจะเอาไว้ที่ห้องทำงานห้องนอนห้องนอนใหญ่นะฮะห้องเก็บของเอาไว้ที่ไหนดีคะง่ายๆเลยเนาะถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็เอาไว้ที่ห้องนั่งเล่นแล้วกันเนาะมันจะเป็นห้องที่กว้างที่สุดนะคะแล้วก็ถัดไปทำตามที่เมนูขึ้นมาค่ะนะเพิ่มอุปกรณ์ในบ้านเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะก็กดคำว่าดันหรือเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าบ้านเอกจะมีห้องนั่งเล่นเพิ่มมาอีกอันหนึ่ง
ซึ่งที่อยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นคือลุมบ้าทีนี้เราไปหาฮิ้วกันไปหาหลอดไฟอีก3ดวงก็ทำเหมือนกันค่ะไปที่ไหนรู้ไหมไปที่การตั้งค่าเหมือนกันไปตั้งค่าจากนั้นก็คือใช้กับ Google ได้นะคะเล่นได้แล้วก็ไปเสาะหานะคะไปเสาะหาฮิ้วจะเสาะหาตรงนี้ก็ได้ไหนเราลองเสาะหาตรงนี้สิโอ้เยอะมากเลยนะฮะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปที่แว่นขยายนี่แหละเพื่อเป็นการจำเพาะเจาะจงเข้าไป HUE SU ฮิ้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมฟิลิปฮิ้วเห็นไหมคะขึ้นมาเลยกดเข้าไปเลยค่ะติ๊งกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์กับ account ของฮิ้วนะฮะในนี้นะฮะ Thailand select your country select แล้วนะคะก็ใส่ว่า sign in เข้าไปก่อนเพื่อที่จะหามันนะคะ sign in with Google เนาะของเอกที่ไหนอะไรยังไง super egg channel ใช่ไหมคะSuper Egg Channel เอกสิทธิ์ Thailand Continue I agree นะคะแล้วก็ I agree ปุ๊บว่า Continue ปึ้ง Push the button นี่ให้เรากดนี่อีกแล้วนะคะกดไปเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำนั้นละค่ะนะฮะcontinue success your brick is link ตอนนี้หลอดไฟทุกดวงอ่ะมันมาอยู่ที่นี่แล้วกด continue นะฮะแล้วก็ถามอีกว่าเชื่อถือในแอปนี้ไหมเชื่อค่ะไม่เชื่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันไม่ให้เราอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเห็นไหมคะว่าหลอดไฟ3ดวงเนี้ยได้เข้ามาอยู่ในโฮมเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยตัวที่เขาอยู่เขาอยู่ใน living room ซึ่งมันอาจจะเป็นคำที่ยากกับน้องๆเวลาเราจะสั่งการนะคะเราไปเปลี่ยนชื่อมันซะนะคะกดไปที่ living room นี่แหละค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองนะคะไปตั้งค่าเห็นชื่อไหมคะเป็น living room กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะว่าพิมพ์ภาษาไทยใส่เข้าไปเลยค่ะว่าห้องนอนนะคะจากนั้นก็กดบันทึกหรือว่าติ๊กเครื่องหมายถูกก็ได้ค่ะพี่ต้องขออนุญาตกดคำว่าบันทึกนะคะบันทึกแล้วแบ็กกลับเห็นไหมฮะว่าในบ้านของเอกเนี่ยห้องนอนจะมีไฟอยู่3ดวงแล้วก็ห้องนั่งเล่นจะมีตัวลุมบ้าอยู่ตัวหนึ่งก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะโอเคค่ะงั้นเมื่อกี้นี้จาก living room มันพูดยากใช่ไหมคะก็ทำการเปลี่ยนเป็นห้องนอนซะเรียบร้อยละทีนี้ตัวที่เราสามารถที่จะสั่งการด้วยการใช้ Google Assistant เราได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้มั่นใจค่ะเราก็ปิดหน้าเรียบร้อยนะคะเรามาเปิดทีวีกันโดยที่การเอา Gmail ที่ sign in อยู่ในนี้มาเปิดที่มาใส่ที่ทีวีของเราแล้วเราจะสั่งการทั้งหมดผ่านที่หน้าจอทีวีของเราดูค่ะว่า Google Assistant ของเราด้วยการผ่านทีวี Sony หรือว่าด้วยการผ่านรีโมทคอนโทรลเนี่ยจะใช้การได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูขั้นสุดท้ายของเรานะคะปิดไฟทุกดวงนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Google Assistant ครับเปิดไฟทุกดวงเห็นไหมครับเปลี่ยนไฟเป็นสีเขียวเจ๋งไหมครับดูดฝุ่นเดี๋ยวขึ้นดูดฝุ่นจะทำงานครับโอเคเริ่มใช้งานรูมบ้าเลยนะเห็นไหมครับใช่มันเป็น55นิ้วชาร์จเครื่องดูดฝุ่นแล้วลำคาญเสียงมันก็เดี๋ยวมันก็กลับมาครับโอเค Google อากาศกรุงเทพเป็นยังไงบ้างวันนี้ขณะนี้คุณมีอุณหภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด26องศาเพิ่มเสียง50ที่10โอเคเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ไทย
มากที่สุดได้ยินแบบนี้ถ้าดังเกินไปค่ะก็กดทุกคนหมดเรื่องแล้วลดเสียง20ครั้งหน้าหากคุณมีเรื่องสงสัยชัดเจนโอเคถามพาไปไขให้กระจ่างให้ชัดก่อนแชร์เล่น6ลับดับโหดที่ Netflix หรืออีกคำสั่งหนึ่งที่เราสามารถจะโชว์ลูกค้าได้แล้วก็เห็นเลยก็คือการที่กลับมาที่หน้าโฮมเมนูนะคะพูดสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเองพูดคำว่ากลับบ้านทีวีของเราก็จะกลับมาที่หน้าโฮมเมนูนะคะพี่ต้องจะพูดว่าให้มันเล่านิทานให้ฟังหรือเล่าเรื่องตลกตลกให้ฟังนะคะก็ง่ายๆค่ะเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยในบริษัทแห่งหนึ่งนักศึกษาฝึกงานถามพี่เลี้ยงว่าชาหรือกาแฟคะคุณพี่เลี้ยงยิ้มดีใจและตอบกลับไปว่ากาแฟขอบคุณค่ะนักศึกษาฝึกงานตอบกลับว่าผิดค่ะที่ถืออยู่ในมือนี้คือชาค่ะพี่ต้องการจะโชว์เรื่องประสิทธิภาพในการที่มันสั่งงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็เร็วนะคะพี่จะพูดผ่านรีโมทก่อนนะคะเล่น Pink Try The Truth About Love from LA ที่ YouTube ได้เลยเดี๋ยวจะเปิดเพลงจากมิสซองเป็นเพลงของคุณนิวคือ This is a song called Try and I think it's gonna be my next singleโอเค Google เปิดช่อง36ค่ะทีวีของเราก็จะปรับไฟที่ช่องทีวีเนี่ยอัตโนมัตินะคะ